เมื่อเหล่าชาวยุทธต้องการคลังสมบัติของแผ่นดินที่ว่ากันว่าผู้ใดที่ได้ครอบครองไปจะมีชีวิตเป็นอมตะการต่อสู้ที่ต้องแลกมาด้วยเลือดเพื่อแย่งชิงผนึกแก้วหลิวหลีเจียจึงเกิดขึ้นใน World of Honor 2021นักรบพเนจรสุดขอบฟ้า别让仇恨蒙蔽你的双眼บอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับทุกคนกำลังเป็นที่นิยมมากๆใน YouTube มียอดดูตอนนี้รวมกันกว่า10ล้านวิวแล้วเยอะมากเยอะมากโดยเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่เซี่ยงไฮ้นะครับผมเขาก็มีการเก็บข้อมูลทางโซเชียลมีเดียเช่นเว่ยโป่โตป่าไปตู่รวมถึงเว็บสตรีมมิ่งหลักๆของทางจีนนะครับผมก็พบว่ายอดวิวรวมของซีรีส์ที่มียอดวิวสูงที่สุดในเดือนมีนาคมประจำปีนี้ก็คือเรื่อง World of Honor นักรบพเนจรสุดขอบฟ้านั่นเองครับผมด้วยความที่ซีรีส์เนี่ยนะครับผมเป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ชื่อดังของพรีสเนี่ยเป็นนักเขียนนิยายที่เรียกว่าชื่อดังมากๆในการเขียนนิยายแนวตันเหมยเขาเนี่ยเคยเขียนให้แจ้งเกิดคู่จิ้นมาแล้วอย่างเรื่อง Gradients ฆ่าหมาป่าหรืออย่างเรื่องล่าสุดเลยที่เราเพิ่งได้ดูกันไปกับเรื่องนางโจรเองผนึกแก้วหลิวเจียนี่คืออะไรผนึกแก้วหลิวเจียเนี่ยมันคือเป็นกุญแจที่จะเอาไว้เปิดคลังสมบัติลับซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น5ชิ้นด้วยกันโดยการดูแลของ5สำนักแห่งสมาคมทะเลสาบที่ถูกหมายปองจากเหล่าจอมยุทธเพราะว่าผู้ใดที่ได้ครอบครองไปเนี่ยจะมีชีวิตเป็นอมตะครับผม World of Honor นะครับผมนำแสดงโดยจางเจอฮั่นนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเฮียฮั่นนั่นเองนะครับผมรับบทเป็นโจจื้อสูนะครับหรือโจซวีนะครับผมหนุ่มรูปร่างนักกีฬาคนนี้นะครับผมเคยได้รับบทบาทท่านออกมาแล้วในซีรีส์เรื่องกลุ่นรักกินบุปผานะครับแล้วก็การันตีด้วยรางวัล Rising Star นะครับผมจากเว่ยโป่ Award Ceremony ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องราวย่อๆของนักรบพเนจรสุดขอบฟ้าให้ทุกคนฟังกันดีกว่านะครับผมอันนี้คือจะบอกว่าตอนนี้เขามีไปประมาณ10กว่าตอนแล้วแต่ว่าเรื่องย่อที่เราจะเล่าเนี้ยขอเป็น EP 1 EP 2โจจู่ซู่นะครับผมเป็นอดีตหัวหน้าของเทียนชวงนะครับผมเขาเปรียบเสมือนเป็นดังกระบี่ของท่านอ๋องเป็นฟิลนักฆ่าเขาเนี่ยเข็นฆ่าผู้คนมากมายจนมันมีจุดพลิกผันอยู่จุดนึงก็คือเขาต้องไปฆ่าองค์หญิงจิงอันซึ่งองค์หญิงจิงอันเนี่ยเป็นคนรักของฉินจิ้วเซียวซึ่งเป็นสิทธิ์น้องที่เขารักมากที่สุดก็คือเอาไว้คือฆ่าแฟนของน้องตัวเองทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตอ่ะมันไร้ค่ามากเขาเนี่ยตัดสินใจต้องการที่จะจากโลกนี้ไปอย่างสงบแต่การถอนตัวออกจากเทียนชวงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมเพราะว่าถ้าต้องการออกจากเทียนชวงเนี่ยต้องโดนโทษทันแห่งตะปูเจ็ดทวารสามซ่าเขาก็เลยทำการโทษทันตะปูเจ็ดทวารสามซาดกับตัวเองคืออะไรนะโทษทันตะปูเจ็ดทวารสามซาดเนี่ยมันคือการตอกตะปูเข้าไปแบบอ้าวตอกตะปูเข้าไปเจ็ดตัวบนตัว อะไรเงี้ยใช่ซึ่งคนที่โดนตอกตะปูไอ้โทษทันแห่งตะปูเจ็ดทวารสามซาดเข้าไปอ่ะประสาทสัมผัสทั้ง5ก็จะค่อยๆจางหายไปอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีชีวิตอยู่บนโลกได้เพียงแค่3ปีเท่านั้นใช่ซึ่งตัวโจซือซู่เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะลงตะปูด้วยน้ำมือตัวเองเลยนะลงด้วยตัวเองเขาก็จะเหลือเวลาอยู่บนโลกได้แค่3ปีเท่านั้นซึ่งสำหรับโจซือซู่เนี่ยเขาคิดว่า3ปีเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่เพียงพอแล้วที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบบนโลกใบนี้ที่เหลืออยู่ต่อไปนะครับผมเขาก็ได้ออกมาจากเมืองเทียนชวงเนาะเขาออกมาจากเมืองเทียนชวงเนี่ยเขาก็ปลอมตัวแบบมีการแบบในเรื่องมันก็จะมีการแบบว่าทำแบบนี้เลยมันแบบอารมณ์ใส่หน้ากากใส่หน้ากากแล้วก็แบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทำให้รูปร่างเขาเนี่ยดูมอมแมมซมซ้อแล้วก็ใช้นามแฝงว่าโจสวีทุกคนอ่ะก็คิดว่าเขาอ่ะเป็นแบบขอทานบ้าบอคนนึงอะไรเงี้ยแต่ด้านมีคนนึงชื่อคุณชายเฉินเขาเนี่ยมองทะลุมองแบบมองทะลุคราบอ่ะมองทะลุคราบเข้าไปเห็นความหล่อของโจสวีออกมาอะไรอ่ะไม่มีใครมองทะลุกูมั้งเลยมองทะลุวิกก็ได้โดยเดี๋ยวเรามารู้จักกับคนนี้นะคุณชายเฉินนะครับคุณชายเฉินนะครับผมเป็นนักแสดงหนุ่มตาหวานที่มีส่วนสูงถึง185ซมโดยคุณชายเฉินเนี่ยรับบทโดยกงชุ่นนะครับผมในเรื่องเนี่ยเป็นคุณชายจอมตื้อที่บังเอิญถูกชะตากับโจสวีที่เป็นคนพเนจรเข้าเขาทั้งสองเนี่ยได้พบกันโดยบังเอิญเขาก็รู้สึกแบบถูกชะตากับพเนจรคนเนี้ยเขาก็เลยตามตื้อตลอดเวลาอะไรเงี้ยตามตื้อตามจีบเอ้ยไม่ใช่ตามแบบ
ตามตื้อตามตื้อแต่บอกเลยนะว่าตอนแรกอ่ะที่พี่ซีดูใช่ไหมมันเป็นซีรีส์จีนแล้วมันจะมีความเป็นวายยังไงมันก็จะเป็นอารมณ์ฟีลแบบว่าเวลาลมปานอะไรเงี้ยเวลาแบบหนังจริงเขาต้องแบบมีแบบให้พลังลมปานใช่ไหมเขาก็ต้องฟีลแบบต้องโดนตัวกันไอ้นี่ก็จะแบบห้ามโดนตัวฉันอะไรก็จะมีแบบเล่นตัวแบบอย่ามาโดนตัวฉันอะไรอย่างนี้ฉากที่เราจะไปดูกันเนี่ยนะครับผมมันไม่ได้เป็นฉากที่เขาเจอกันครั้งแรกเลยแต่จะเป็นฉากที่ประมาณว่าเขาเคยเจอกันแล้วระหว่างเจ้าจูซูกับคุณชายเวิร์นแต่ตัวคุณชายเวิร์นอะแอบตามมาว่าเจ้าจูซูไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็แอบตามมาไปดูกันว้าวโอ้สวยมากCG สุดยอดสุราสุราเป็นของมึนเมาฮะเฮ้ยโอ้ฉันหน้าอย่างลวีโอ้ยโอ้ยเหมือนเกิดมาเพื่อกันและกันเลยเหมือนกันหมุนยังหมุนพร้อมกันเลยอะว้าวเฮ้ยว้าวคุยชาสวยมากเธอสวย莫怪莫怪兄台的步伐翩翩若仙小可一见难忘这才特地前来想再见识一番皮塞翩翩若仙流风之回雪仿佛兮若青云之蔽月ปกติคนจีนเวลาเขาจีบกันเขาจะใช้กรอนใช่มันคือตอนหมดเลยอ่ะครับลึกมากความหมายลึกมากไม่สิ不是兄台吩咐的说有缘江湖再见我这不就来见你了没你放个屁都是笑哦喂哎那咱们下次还江湖再见不เป็นไงบ้างดูไปน่าสนใจอยากไปดูเลยอ่ะเออน่ารักมากแม่อยากไปดูเขาดูเคมีเขาได้อยู่นะแบบการอะไรเงี้ยการมองตาการระวังต่อสู้มันแบบมันเห็นอะไรไหมในตาดำทำไปดูนะคะชอบที่แบบมันไม่ได้แค่เกี่ยวกับแบบความรักความจีนแต่ว่ามันมีแบบแอคชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งมันก็แบบมีวัฒนธรรมจีนมาด้วยตัวคุณชายเวิร์นอ่ะจากที่เราดูอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนแบบตาหวานมากแต่อะไรไม่ดูคือสายตาเขาหวานอะแล้วคือแบบเหมือนจับจ้องมองตลอดเวลาอะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆคนอื่นมองว่าเขาเป็นแบบเป็นนักรบพระเนจรอารมณ์ฉันคิดถึงเรื่องแบบอารมณ์ฟิลเงาะป่ายอารมณ์คือแบบว่าฉันไม่ได้รักเขาที่แบบว่ารูปร่างกายภาพภายนอกอะไรอย่างแต่รักเขาที่แบบมันมองทะลุเข้าไปข้างในอะไรอย่างนั้นอะไรฟิลลิ่งมันประมาณนั้นอะน่ารักดีอะไรอย่างงี้นะครับผมก็สำหรับใครที่อยากดูเรื่องนี้นะครับไปดูกันได้นะครับบนโยกูนะครับบนยูทูบตอนนี้มีซับนะครับผมแปลเป็นไทยแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้เดี๋ยวช่องเราจะเอาซีรีส์ที่แบบอะไรอย่างเงี้ยมาแนะนำกันใครที่มีซีรีส์ไหนที่อยากให้เรามารีวิวหรือว่าเอ้ยพวกพี่ลองไปดูกันหน่อยแล้วลองมารีวิวให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์กันได้นะครับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย